สวัสดีค่ะพูจังนิม I never know about the love 멈춰 있던 내 마음에 설레이고 있어 I never told you about the love 애써 모른 척 해왔던 너를 향한 나의 마음은 이제 마주하려 해 내게 전해주려 해 Fall in love with you 아마 사랑인 것 같아 Fall in love with you 설명할 수 없는 마음 Always want you ต้องการอะไรอีกไหมคะอยากจะดูจิวเวลรี่ไปเรียกเลขาพักหัวซุนมาดิเลขาพักหัวซุนผมจะไปดูจิวเวลรี่ได้ครับเดี๋ยวพาผมก็ดูด้วยผมกินเสร็จจะพาก็ดูจิวเวลรี่ด้วยคุณยิ้มอะไรอย่ายิ้มจอมปลอมนะผมไม่ชอบ Elements ฮุกโกอินนึนนัลโปตะกาคามาริตะอันยองเซโยฮูจังนิมมีอะไรซื้อสวัสดีครับคุณภูจังนีมอันนี้เป็นคอลเลกชันล่าสุดครับผมจะมีทั้งหมด3เส้นในโลกนี้สวยอันนี้เราทำออกมาจาก Black Diamond ครับซึ่งในโลกนี้หายากมากครับงั้นผมเอาทั้ง3เส้นเลยโอ้ต้องขออภัยด้วยครับคุณภูจังนีมตอนนี้พอดีมีคนซื้อไปแล้ว1เส้นทั้งโลกนี้จะเหลือแค่2เส้นครับฮะเหลือแค่2เส้นแล้วผมว่าทั้งสองเส้นนี่เลยขอบพระคุณครับเดี๋ยวผมว่าสองเส้นเลยนะได้ครับผมขอบคุณครับจะซื้อผมใส่หรอครับไม่ผมจะซื้อคนเดียวสองเส้นผมใส่เองสองเส้นผมไม่ชอบใส่เหมือนใครอ่ะคุณสรางคุณหาอีกเส้นมานะมันมีสามเส้นใช่ไหมครับผมอีกเส้นหนึ่งใครใส่อยู่ประเทศอะไรอยู่ตอนออกกลางใช่ครับคุณสรางคุณไปตามมาคุณไม่ต้องยิ้มผมไม่ชอบยิ้มจอมปลอมเข้าใจไหมเอลเมสเอามาทั้งหมดสามเส้นนะกดลิฟต์สิยิ้มอะไรผมชอบยิ้มจอมปลอมแอลเมสเลขาพักหัวซุนคุณไปบอกพนักงานคิงโฮเทลทั้งหมดให้อย่ายิ้มจอมปลอมเข้าใจไหมครับแต่ว่างานโรงแรมเราต้องยิ้มนะคะคุณจะมาเถียงผมเหรอแบบนี้ไม่ได้นะคุณสรางผมไม่ชอบยิ้มจอมปลอมไม่ต้องยิ้มคุณจังนิมลองยิ้มสิคะยิ้มจอมปลอมคุณพักหัวซุนอันนี้รถยี่ห้ออะไรอะรถลอยครับลอยได้แค่ไหนลอยริ้วเลยครับตอนนี้ฉันจะพาเธอลอยFall in love with you เลขาพักหัวซุนครับลองทำกวนหลับเอา
าสวัสดีครับเราเจอกับรายการรถเขาเราโก้ใหม่ครับตอนนี้ผมแปลงโฉมนะมันเปลี่ยนเร็วจังวะเปลี่ยนเร็วมากไม่ทันมันต้องแสดงน้อยแสดงนะแสดงดูชุดเมื่อกี้นะเสียงเสียงเหินเสียงเหินเสียงเหินเมื่อกี้เรานั่งรถคันนี้มานะในเขาเรียกบทบาทของผู้จังนิ่มผู้จังนิ่มเขินไหมเขินไหมเรียกผิดเรียกถูกไม่รู้นะเกรงเลยอายไหมอายทั้งโรงแรมไหมไม่ใช่อายไหมอายดิฮะไม่อายได้ไงอ่ะนั่งรถคันนี้นะแอคติ้งของเบียร์เบียร์ไม่อายใครหรอครับจริงอายไม่อายไม่อายมึงเบียร์บอกเลยกูรู้ว่าไม่อายมาดมาดแบบเป็นพระเอกเออมองไม่เห็นใครข้างๆเลยอะไรอย่างงี้ป่ะอันนี้คือนี่เมื่อคืนรายการรถเขาลาโก้นะอย่างงงนะวันนี้รถเขาลาโก้นะผมก็ไม่เป็นไรครับผมยังงงเลยเพราะว่าเรายังงงจริงๆคือว่าเราอ่ะมี EP รถเขาลาโก้เนี่ยหลาย EP แล้วครบรอบกี่ EP ไม่รู้แหละ EP นี้เป็น EP พิเศษก็เลยเอารถคันนี้มาคันเดียวนั่นคือRolls-Royce Cullinan. I'm through. I just did a dojo boo. With me too, she loose. I flew like I'm sick G5. You won't say shit be lie. I get the racks to come outside. Champagne poppy look alive. I'm the true, so hold your lies. เราจะเป็นเกียรติมากเพราะเราไม่เคยมาเลยนะรายการนี้อันนี้เราเก่งครับใช่ไม่เคยมาเก่งไม่เคยมาเราว่าอาจจะแบบมีบาง EP ที่ไปแขกรับเชิญมาครับเป็นสาวๆสวยๆสวยๆบ้างเรียกมันเรียกไลค์ก็นี่ก็เลยให้เจ๊มาอันแรกอ่ะเพราะว่าคลิปต่อไปจะไม่ต้องโกรธกันนะอ๋อนี่มีถึงขั้นโกรธกันด้วยเหรอไม่ได้มาเพราะเขาโลโก้อ่ะไม่รู้ไม่หมายถึงว่าถ้าเกิดพาเขาเรามาดูนี่กันจริงๆคือโรลส์รอยซ์เนี่ยเพิ่งทำ SUV นี่รุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยครับรุ่นแรกเลยก่อนหน้านี้มันจะมีอะไรบ้างแฟนทอมล่าสุดเขาเพิ่งมีเป็นไอ้สเปกเตอร์มีดอนผมเคยมีดอนขอเล่าให้ฟังก่อนผมอ่ะชอบโรลส์รอยซ์มากน้องๆถามว่าทำไมพี่เบียร์ขายตอบได้เลยว่าขายแดกใช่ตังไม่พอแล้วไปเห็นพ่อก็ชอบทุกรุ่นเลยนี่ถ่ายมาหลายพี่เยอะเกินไปอ่ะก็ตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่คือโรลส์รอยซ์สามารถเลือกเบาะสีได้หลายสีก็เลยเลือกสีขาวและสีส้มคนก็บอกว่าทำไมเอาสีส้มมันดูแบบขายต่อไม่ได้ประกาศขาย1ชั่วโมงไปทันทีเดี๋ยวคิดว่าโรลส์รอยซ์ขายไม่ได้นะขายยากนะคันนี้ขายเร็วมากโอเคคันนี้มีอะไรพิเศษบ้างพี่เติ้งเริ่มจากชื่อก่อนเลยครับเขาจะไม่เรียกว่า SUV เขาจะเรียกว่า Luxury Luxury Utility Vehicle นะครับทำไมมันถึงต้องเรียกอย่างนี้ฮะเพราะอะไรก็มันคือโรลส์รอยซ์ครับมันก็ต้องเรียกให้มันก็คือโรลส์รอยซ์มันก็คือความหรูหราลักชัวรี่ก็ตามใช่เขาบอกว่าก่อนอันนี้ประมาณ 5-6 ปีที่แล้วอ่ะคือโรลส์รอยซ์เนี่ยต้องเป็นผู้ใหญ่ขับต้องเป็นคนสูงอายุขับแต่ว่าหลังๆก็เริ่มมีวัยรุ่นขับเราก็เริ่มวัยรุ่นนะวันนี้ก็เลยแต่งตัวคันดอนโนวิเทคเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งที่เหมือนค่อนข้างจะเปลี่ยนภาพลักษณ์โรลส์รอยซ์ในผมว่าในบ้านเราอ่ะในบ้านเราที่อยู่ดีก็แบบเฮ้ยโอ้โหใส่เสื้อกล้ามขับโรลส์รอยซ์อ่ะไม่ผิดวันนี้เลยพยายามแต่งให้มันสบายคือคนขับโรลส์รอยซ์ผมว่าไม่จำเป็นต้องแบบใส่สูทแล้วแบบเหมือนแบบตั้งแต่มีภรรยามองด้วยสายตาตั้งแต่มีแฟนขับบอกว่าใส่เสื้อกล้ามแล้วเท่แต่ตรงนี้ใส่เสื้อกล้ามทั้งวันโอ้ตายอยู่เลยไม่ใช่เพราะร้อนนะไม่ใช่เพราะร้อนแฟนขับบอกเท่ใช่ครับอีกแล้วถ้าเกิดเป็นคูลิแน่นนี่เรายังไม่ค่อยเห็นผู้หญิงครับใหญ่มากผมว่าคำมันใหญ่จีคาร์ที่ตอนนี้โอ้โหจีคาร์ที่เริ่มปกติจีคาร์ที่เริ่มปกติจีคาร์ที่เริ่มปกติเรามาเริ่มจากอะไรดีอ่ะก็ภายนอกก่อนดีกว่าขนาดก็ SUV อ่ะเขาจะเรียกอะไรกูไม่ใช่ SUV พี่เติมบอกอยู่ลักยูวีอะไรกูเรียก SUV ไม่ใช่ก็คือภายนอกครับมันจะมีตัวเป็น Black Bat Edition ใช่ Black Bat เนาะคันนี้ Black Bat อ่ะใช่แต่อาจต้องเออนี้อาจจะต้องดำด้วยอ๋อคันนี้ตอนรู้สึกจะสั่งมาใส่เป็นตอนแรกสั่งเป็นชิ้นๆใช่ครับก็คือตัวนี้จะเป็นเหมือนกับว่าตัวท็อปเหมือนพวกแบบ G-Class Black Edition ใช่ใช่ใช่แล้วก็แพงนิดนึงแต่สีนี้ผมว่าสีคันนี้สีพิเศษส่วนใหญ่เขาชอบทูโทนกันเนาะใช่ทูโทนแบบสีตัดกันสิงทูโทนนี่ต้องเลือกนะต้องเลือกแพงขึ้นนะแล้วกระจังหน้านี่ก็เอกลักษณ์เลยของโรลส์รอยซ์ก็อันนี้เป็นเครื่องอะไรไม่รู้ V12 มั้งอันนี้ V12 ครับ V12 ครับเครื่อง6,000 6,700 6.7 6.7 แรงม้าไปอ่านเนาะแล้วก็จะมีออปชันอีกนิดนึงก็คือคนที่ชอบซิ่งหน่อยก็คือถ้าเป็นรุ่นนี้สามารถเพิ่มออปชันให้ทำสีคาลิปเปอร์เป็นสีแรงได้อ๋อเฮ้ย124คันนี้ร้อยใหญ่มากแต่โรลส์รอยซ์นี่คุณอย่าลืมนะทุกครั้งที่จอดโลโก้เขาจะเอาโลโก้ตรงใช่ตลอดเวลานะโลโก้ไม่เบี้ยวเจ๊รู้ป่ะเนี่ยคือแบรนด์อื่นนะคือโลโก้มันจะหมุนตามไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยใช่เจ๊มันจะจ่อยไงมันจะตั้งตรงตลอดครับตลอดเวลาคือมันจะไม่คว่ำหัวไม่เอ็นไม่อ่ะใช่นี่ดูท้ายฝาท้ายก็เป็นทูโทนนี้อันนี้ข้างบนเป็นดำเนาะข้างล่างเป็นสีนี้ฝาท้ายไฟฟ้าเขาจะเปิดตรงนี้ได้อีกอันนึงเปิดนี้ได้อีกครับแล้วบางคันอ่ะเขาบอกมันออกมาเป็นที่นั่งได้จะเป็นเบาะตั้งนี้ได้ไว้จิบแชมเปญมีแบบเป็นเขาเรียกซาฟารีซีทเอาไว้ดูน้องแบบไปส่องเขาเรียกซาฟารีซีทจิบแชมเปญดูสิงโตดูช้างดูม้าฮะเอาซาฟารีซีทไงเขาชื่อพูดอยู่แล้วเอาไว้นั่งแบบคนที่แบบมีปราสาทมีเนื้อที่ใหญ่ใช่แล้วถ้าไม่มีก็เนี่ยนั่งอย่างนี้แล้วออปชั่นไม่ต้องมีเดี๋ยวซื้อเก้าอี้ติดให้แต่อันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีแต่ทั้งแรกอันนี้รับน้ำหนักได้เยอะ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 นั่งได้ครับนั่งได้แน่นอนแล้วบอกเห็นเมื่อกี้มันกดพับไปข้างหลังนั่งได้ได้เป็นไฟฟ้านี่เป็นอะไรเป็นพรมจะได้เป็นพรมอะไรไปเป็นพรมครับ
แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแบบท็อปสุดเลยจะเป็นพรมเขาเรียกว่าขนแกะใช่ครับพี่เตอร์มันจะฟูแบบผมเป็นขนแกะขนแกะใช่ทองพื้นเป็นขนแกะใช่ใช่มันจะฟูแบบมันจะหนาเป็นนิ้วเลยใช่ใช่ขนาดผมเลือกมาแล้วขนาดนั้นฟูฟูนะขนาดนั้นใช่แล้วก็กินเฮี้ยทุกอย่างบนรถเลยเละเทะมากเละเทะมากเลยไอ้จังแม่งทำขนมผงมีคลิปมีคลิปมีคลิปทุกอย่างใช่ใช่ขนาดผมเลือกมาเราใช้งานกับรถอ่ะนะครับแต่มันก็เท่นะมันเปิดประตูได้2สเต็ปเขาบอกอะไรป่ะรถอ่ะมันจะแพงต่อเมื่อไม่ใช้แต่ถ้าใช้อ่ะไม่แพงมันจะไม่แพงจริงอ๋อฉะนั้นใช้แม่งซะเลยรถอ่ะผมเพิ่มเลยทั้งแม่งเบียร์จะหมายความว่าถ้าใช้ก็คุ้มหาก็ซักตึกไม่ทำพอซื้อมาใช้อ่ะปิดดินี่พร้อมไฟฟ้าไฟฟ้าอ่ะปิดตรงไหนอ่ะปิดดิไม่ถึงไม่ถึงนี้ต้องขยิบพี่รองเท้าก็สูงแล้วอันนี้ข้อเสียของคอนโซลนะใช่อ่ะแล้วคือมันดูรถเดี๋ยวป่ะมาไปเลยดีกว่า Back on roads you know what I'm saying like reporting live from the two heartless tour what's up hey this how I'm living and feeling I'm talking about accuracy ประตูนี่มันเปิดงี้ครับปกติจะเมื่อกี้ตอนลงจากรถก็งงกันผมว่าไม่ได้สักทีผมว่าไม่ใช่มันข้อเสียเว้ยมีครับคนเปิดประตูแล้วไม่รู้อ่ะใช่ใช่ภาษาไทยบ้านเราก็เรียกประตูตู้กับข้าวตู้กับข้าวซึ่งก็อย่างที่เบียร์บอกว่าประตูอย่างเงี้ยถ้ามีสมมติว่าเราจะลงข้างถนนก็มีโอกาสสูงที่เราเปิดไปแล้วอันนี้ข้อเสียเลยมอเตอร์ไซค์จะมาไม่เห็นใช่เพราะฉะนั้นโรลส์รอยซ์ถึงทำระบบมาอันนี้กดปิดได้อย่างเดียวไม่มีกดเปิดนี่เราต้องไม่เมื่อกี้จะบอกข้อเสียอย่างทำไมป่ะไอ้เหี้ยเปิดเมื่อกี้ถ้าคนไม่เคยนั่งนะแล้วไม่มีใครบอกของรถไม่ได้บอกอะไรเงี้ยเปิดไม่เป็นอ่ะแล้วบางทีไปบูลลี่เขาอ้าเปิดไม่เป็นไอ้มันเปิดไม่เป็นมันเปิดผิดธรรมชาติใช่ใช่ครับนี่ไม่เปิดผิดธรรมชาติปกติมันต้องเปิดอย่างนี้เนาะครับซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนอาจจะเป็นข้อเสียคนเขาบอกว่าทำไมกดให้กดปิดด้วยไฟฟ้าทำไมคุณไม่เปิดวะลุงสระบอกเพราะถ้าเกิดคุณนั่งโรลส์รอยซ์เนี่ยคุณไปไหนจะมีคนเปิดประตูให้คุณตลอดใครจะเปิดตลอดอันนี้เซลล์เขาก็พูดนะบอกว่ามีคนเปิดประตูตลอดส่วนใหญ่แล้วกันส่วนใหญ่แล้วเขาบอกถ้ากูไปไหนมันจะมีคนเปิดประตูทุกตลอดเวลาบอกว่าแล้วเขาทำเพื่อแต่คือภายในเขาประโยชน์อะไรอ่ะประโยชน์อะไรนั่นแหละประโยชน์อะไรเคยเช็คไม่เผื่อบางคนลงมาของเยอะก็ต้องใช้พื้นที่กว้างหนิป่ะไม่โรลส์รอยซ์เขาก็บอกเลยว่าคุณไม่ต้องถือของอ่ะไม่ต้องถือของไม่ต้องเปิดประตูใช่ใช่ใช่ครับก็คือไม่ต้องทำอะไรอ่ะก็คือพยายามเหมือนเมื่อกี้เหมือนผู้จังนิมเมื่อกี้ที่เดินมาแล้วไม่เปิดประตูอ่ะผู้จังแต่ตอนเบียร์ขับเห็นเบียร์แต่งตัวเป็นจัสตินทิมเบอร์เลกเลยนะขาวทั้งตัวเลยอ่ะตอนนั้นอ่ะนึกว่าขาวนึกขาวขึ้นรถขึ้นรถมาขึ้นถือศีลนี่นะเปิดปุ๊บปิดปิดไฟฟ้าโอเคของเจ๊ปุ่มบนครับเจ๊ปุ่มบนแต่ความสุดยอดของรถสองอย่างคืออะไรวะแม่งเป็นรถที่ภายในเงียบมากโคตรเงียบใช่เพราะอะไรพี่เติ้งผมว่าก็คือระบบเก็บเสียงครับอย่างที่เขาบอกว่าสิ่งที่หายากที่สุดภายในของรถโรลส์รอยซ์คืออะไรรู้ไหมครับอะไรครับพลาสติกไม่มีเลยครับจะมีเนี่ยหนังโลหะเหล็กคาร์บอนพลาสติกความจริงก็จะมีแค่ตรงระบบไฟเลี้ยวแล้วก็อันนี้เป็นสัมผัสเนาะข้างบนเนี้ยไฟเนี่ยเป็นแบบแตะเอาหรูหราก็คือภายในนี่ก็คือหรูหรามากเบาะนี้ก็ไม่ต้องห่วงโหนะสบายมากยศอันนี้บอกเลยหนังคล้ายๆยี่ห้ออะไรแบรนด์เนมยี่ห้อหนึ่งสีดำแม่งเหมือนหนังพาด้าไปเลยไหมแต่ประเด็นคือประตูโรลส์รอยซ์เนี่ยเห็นป่ะมันจะเปิดได้แบบไม่ต้องแบบเป็นกั๊กกั๊กกั๊กเปิดอย่างเงี้ยแค่นี้ก็ได้ใช่ๆนี่ข้อดีคือเปิดนี่ข้อดีมันคือมันจะค้างค้างไม่ได้ค้างไม่ได้ค้างไม่ได้ก็มีความหรูหราเขาบอกตอนนี้เหมือนเรือยอชเนาะเรือยอชใช่ครับเรือยอชเรือยอชแล้วผมก็ยังชอบนะครับที่มันยังแบบยังไม่ได้จอเยอะยังไม่จออย่างก็ยังมีใช้ยังไม่ LED หมดยังคันรุ่นใหม่นะปีใหม่นี้น่าจะ2020 2021นะมันควรจะเป็น LED หมดแล้วแต่ว่าเขายังอนุรักษ์นิยมแบบให้มันดูหรูหราอยู่ใช่โอ้แต่เหล็กเยอะจริงครับทุกอย่างคือมันเป็นแบบสโลโมชั่นเขาเรียกว่าซอฟละมุนซอฟหมดละมุนทุกอย่างละมุนแบบค่อยๆด้านหลังเป็นไงครับด้านหลังว้างขวางข้างหลังนี่จะเตะบอลกับเจ๊เลยเนี่ยเป็นนั่งคุณนายเลยนะเฮ้ยวันนี้เบียร์ไปผมบินไปประชุมคุณจังนิมจะไปประชุมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองขับกันแล้วกันนะครับไปลองขับกันไปมันตัดเลย Riding in the motherfucking Rolls Royce Damn look at Zaddy in my hope อุ๊ยนี่ตกหลุมนิ่มมากเลยเนี่ยแต่ว่าอาจจะมีปัญหาตรงซอยนึงอ่ะซอยมันถ้าเล็กๆอ่ะเนาะมันจะกะยากขึ้นมั้ยพี่ยศใช่พี่ขับได้เก่งวงเลี้ยวก็ไม่แย่แต่ใหญ่นิดนึงท้ายๆนึงทำไมเรานั่งอยู่โรลส์รอยซ์เราพูดนิ่มๆวะแล้วทำไมเรานั่งอยู่ใน GTR มันเสียงมันดังวะเราวายๆวะอ๋ออย่างนะทำไมป่ะคันเร่งของโรลส์รอยซ์มันจะหนักนิดนึงเวลาเราเหยียบอ่ะมันจะไม่กระชากแล้วเวลาเกียร์เปลี่ยนนี่ก็จะแบบค่อนข้างนุ่มแค่ไม่รู้สึกเลยอ่ะไม่รู้สึกขึ้นลงขึ้นเนินเลยนี่คือแบบนิ่มมากอ่ะนี่มอเตอร์ไซค์ผ่านนี้เราไม่ได้ยินเสียงไม่รู้เรื่องเลยปกติได้ยินเนาะ Low ones gonna miss it close casket can't kill swine bitch I'm lit up bitch I'm litty alpha bits VVS it shine like glitter shine like glitter see on flexing on คันนี้นี่พูดถึงมันความสูงเท่าไหร่วะสูงกว่า G มั้ย G ธรรมดาคันนี้น่าจะไม่ถึงนะใช่ครับสูงกว่าคันนี้น่าจะประมาณแบบ 1.90 อะไรเงี้ยครับแต่น่าจะกว้างกว่าแหละคันเนี้ยกว้างกว่าแน่นอนยาวกว่าแน่นอนปกติถ้าเกิดคนที่ขับรถไม่ค่อยนิ่มอ่ะเหยียบเบรกเสร็จปุ๊บแล้วกดคันเร่งเลยอ่ะมันจะกระชากแต่คันนี้มันจะไม่จะเสียสมมติผมเบรกใช่ไหมแล้วผมกดคันเร่งแต่เหมาะ
มันจะยังไม่ให้กดนะก็เหมือนคันเร่งมันจะมันจะดีเลย์ให้นิดนึงมันหน่วงหน่วงมันหน่วงหน่วงหน่อยเพราะว่าให้มันนิ่มพี่รถเบรกก็จะแข็งแข็งนิดหนึ่งนะจะหนักหน่อยเนาะพี่รถก็ไม่ได้มองรถเลยว่ะเขามองผู้หญิงข้างนอกเลยเอ้ผมมองห้างมองทำไมห้างมันก็อยู่อย่างนี้มาตั้งนานแล้วเอาแล้วเอาแล้วแต่บอกเลยว่านั่งสบายมากอะจริงข้างหน้ายังสบายเลยครับเอาจริงนะสบายกว่ารถตู้เบียร์นุ่มมากแต่คันนี้ก็ถือว่าเป็นโรลส์รอยซ์ที่ขับเองก็ได้ขับเองได้ต้องขับเองต้องขับเองเนี่ยได้ได้ฟิลแต่บางคนเขาก็นั่งเนาะI just did a dojo boo with me too. She lose. I flew like I'm 6G5. You won't say shit. Be lie. I get them racks to come outside. Champagne popping. เอาเรื่องนะ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 มันไปนะมันหนักไปสองตันกว่าใช่ครับแต่ดูความรู้สึกในรถว่ารถมันหนักใช่ใช่แต่รู้สึกว่ากดคันเร่งไปแล้วมันสบายมันไม่ได้ดูเป็นโชว์ข้างหน้าหน้าจอก็ทำให้ดูง่ายนะทุกอย่างก็คือว่าเป็นค่อนข้างจะบอกว่าคอนเซอร์เวทีฟนิดนี้ใช่ไหมพี่เต๋อผมว่าคอนเซอร์เวทีฟใช่เลยครับให้มันดูแบบเนี่ยยังมีความเป็นอนาล็อกอยู่แต่จริงๆมันคือดิจิตอลนะฮะจะบอกอะไรอย่างนึงว่าวิสัยทัศน์ตรงตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยคือขับอยู่แล้วเห็น state of emergency ข้างหน้าไม่ใช่ครับอะไรนะครับสปิริตอ๋อแล้ว state of emergency คืออะไรอ่ะมันคือสถานการณ์ฉุกเฉินครับแบบสมมติว่าประเทศที่การเมืองไม่นิ่งใช่ไหมครับแล้วก็มีการประท้วงเนี่ยเขาก็จะเต้นประเทศไทยแล้วThere's a Rolls Royce, not Rover. Look at the stars. I'm at a space. Got my foot on their neck like a choker. Money bag, Myers. Ah, ไปแล้ว 1, 2, 3. Whoa. Whoa. ไม่งั้นไม่หมดเกียร์เลยเกียร์มันยาวมากนี่เรานั่งหรูขนาดนี้เราต้องไปกินอัฟเตอร์นูนทีที่ไหนดีพี่ยศเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ซิริเฮาส์นะครับเราก็ขับของปากของคอเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่รถเราเราลองเครื่องเสียงกันหน่อยไหมครับเราเปิดเพลงไหมเราเปิดเพลงนะอันนี้ไม่น่าเต็มนะแต่ก็ไม่มีปัญหานะผมว่าก็ฟังได้ได้แต่คันดอนคันเก่าผมเครื่องเสียงดีแล้วก็ไอ้โหนกข้างหลังที่ไว้ติดประทุนอ่ะพี่ยศอันนั้นแพงมากใครอยากไปดูดอนคันเก่าก็ไปกดในคลิปนี้นะครับครับเคยถ่ายไว้ตอนนั้นช่วงต้นๆที่ทำคลิปใหม่ใช่บีมีกินข้าวกับเบียร์ที่หน้ารถด้วยนะตอนนั้นคิดอะไรถึงจะซื้อรถจักรยานเบียร์บอกว่าอยากเป็นจุดสูงสุดของชีวิตทำออกมาไม่จุดสูงสุดจุดเลี้ยวไม่ตอนนั้นบอกว่าถ้าเกิดซื้อรถจักรยานแล้วจะไม่อยากได้อะไรอีกแล้วใช่จะได้ไอ้ทีนี้อยากได้ทำไมตอนนี้อยากได้ทุกอย่างเลยวะยังไม่เห็นหยุดเลยตั้งแต่คันนึงแล้วบอกเบียร์ว่าละก่อนอายุเท่านี้เบียร์จะต้องมีให้ได้แล้วมันจะถือว่าสูงสุดแล้วเบียร์จะไม่เอาอะไรอีกแล้วและหลังจากนั้นมาบีก็เห็นก็มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆตอนนี้ก็มีคันนึงที่บอกว่าถ้าได้คันนึงแล้วจะไม่อยากพวกเราเดี๋ยวไปกินขนมวันนี้ซีรีส์เฮาส์นะครับครับเจอกันไป Bread in my pocket I ain't po no more boy sandwich riding in the motherfucking Rolls Royce damn look at Zaddy in my whole voice เป็นไงน้องสลอยขับดีไหมนิ่มนุ่มแรงนะขับดีนะเดี๋ยวเราไปนั่งกินกาแฟข้างในนี่ครับอ่ะอันนี้ร้านนี้สวยนะเรามาลองเค้กกันครับตอนนี้เราอยู่กันที่ City House นะครับครับเป็นร้านที่แบบบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่ามีตรงนี้ก็มีทั้ง indoor แล้วก็ outdoor บรรยากาศก็ชิลๆ outdoor แว๊บๆเนี่ยเจ๊ทุกเล็งแล้วเผื่อจะพาริวเคนมามีสระว่ายน้ำเค้กอะไรแครอทโยเกิร์ตไม่แครอทแต่ว่าครีมมันจะเปรี้ยวอยู่แล้วอันนี้มันดูน้ำของเราก่อนบาร์บีคิวแตงโมป่ะแตงโมแต่ใส่มะนาวแอนด์มินต์อันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านครับมีคอมบูชามีไอซ์ทีแล้วก็มัทฉะลาเต้ครับมัทฉะลาเต้ร้านนี้น่าจะมีอาหารมีดินเนอร์อาหารอร่อยครับเมื่อกี้เราเห็นนี่อร่อยเดินเคยมากินเนาะเคยครับเคยเดินเคยมาเช้าอร่อยครับบรรยากาศดีนะครับก็ใครก็ถ้าสนใจมาแวะมาแถวชิดลมใช่ครับหาคาเฟ่จะพาแบบใครมาก็แอบๆตรงนี้ก็นะเขาชอบเกินนะมันเน้นหลายรอบนะเรื่องแอบมีปัญหาอะไรบ้างคนทั่วไปเข้าใจป่ะไม่ใช่มีอะไรมีปัญหาแล้วเมื่อวานนะเห็นขลุกอยู่กับไอ้นิกกี้กับไอ้มาละซิมพอผ่านเข้าไปโอ้โหผู้หญิงเต็มเลยพี่หน้าไม่กลับออกมาทีมันคือคอนเทนต์ของการแสดงแอบเป้แต่เบียร์ก็ฟิตนะไปเชียงใหม่มาเช้าเย็นกลับก็มาทำต่อเฮ้ยไปเชียงใหม่มาเอ้าเจ๊ไม่รู้เหรอฮะอ๋อนะครับเมื่อกี้เราก็ไปขับรถมาครับนะก็โดนสลอยคุณแน่นะครับก็ขอบคุณเจ้าของรถเหมือนเดิมขอบคุณเจ้าของรถเหมือนเดิมก็ถ้าเกิดให้สรุปคร่าวๆเรื่องสรุปคร่าวๆนี้เป็นยังไงบ้างนุ่มเฮ้ยมันนุ่มแต่ผมติดอย่างเดียวรถมันสูงอาจจะใหญ่ไปหน่อยผมขึ้นลงลำบากไม่ขนาดเมื่อกี้เราใส่รองเท้าส้นสูงอ่ะยังต้องเขย่งเลยอ่ะแต่ถามว่าสบายไหมสบายหรูหราไหมอันนี้มันที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับหรูหรานิ่มแต่ผมว่าสำหรับผมนะผมว่าย้อยไปนิดแรกกับความนิ่มไงความนิ่มไงถ้าไม่นิ่มก็ผมชอบรถ
ค่อนข้างแข็งนะครับอาจจะแต่ว่าเฟิร์มของผมอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าแข็งไปไม่ไหวผมขับยังไงมันก็คือ SUV แต่เขาไม่เรียก SUV ไม่ใช่ละ Luxury นะ Luxury นี่เป็นความรู้ใหม่เลยนะเนี่ย Luxury เป็นแค่แบบเป็นศัพท์ทางการตลาดที่เขาใช้กันนะครับอีกอันนึงรถมันกว้างขวางมากเก็บของเยอะมากนะเมื่อกี้ใช่ครับราคาเท่าไหร่พี่ยศคุณเล่นเมืองไทยประมาณถ้ารถใหม่ผมจำได้ว่ามันออกประมาณ39ล้านนะนี่คือสามารถเพิ่มออปชั่นนู่นนี่สามารถได้พี่ใช่เครื่องเสียงก็ถือว่าค่อนข้างโดดจาก SUV แบบอื่นในตลาดโดดเยอะโดดเยอะบ้านเราอ่ะคำว่า SUV อ่ะยังไม่ได้มองว่าจะต้องซื้อรถหลักเป็น10ล้านใช่กาแฟนมอร่อยกาแฟอร่อยค่าเหี่ยวก็อร่อยเนี่ยเราได้ที่ใหม่แล้วตอนเช้าๆเนาะใช่ใช่ใช่รถมันก็ชิลก็มีที่จอดก็กี่โมงแปดโมงครึ่งครับเวลาอาหารเช้าอร่อยมากแล้วลิงก์ตอนคืนด้วยต้องกับลุงเติ้งต้องมาดีบาร์เดี๋ยวแต่วันนี้เราจะไปถ่ายBKBINเบียร์เคบินถ่ายถ่ายนี่แหละของสถานที่ด้วยวันนี้ซีดีเฮาส์ซีดีเฮาส์ให้เรามาถ่ายทำนะครับแล้วก็ใครก็เดี๋ยวขึ้นเบอร์ติดต่อแล้วก็สถานที่มาให้นะกาแฟอร่อยแล้วก็ขอบคุณเหมือนเดิมเช่นเดิมขอบคุณรถเจ้าของรถเจ้าของเราที่เราเองน่ารักนะครับเดี๋ยวยังไม่จบนะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะขับคันนี้ไปกินสตรีทฟู้ดที่ไหนเดี๋ยวไปดูแล้วก็ถ้าเกิดเหมือนเดิมถ้าให้ข้อมูลไม่เคยกินเค้กช้าขนาดนี้มันขอโทษอะไรด้วยนะถ้าอยากได้ข้อมูลดีๆครบสปินนายครับใช่พี่อู๋คือเราก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะมันหรูหราลงสตอยมันก็คือรีวิวอะไรเออก็ว่าวังอะไรกูมาถึงกูตีแล้วรถขึ้นสูงไปอะไรไปมาขับพี่ดูชมก็คือชมว่าไอ้ผมนิ่มๆแต่รถมันก็ได้ความหรูหราแหละภายในมันความหรูหราแล้วพบกับรายการตามติดชีวิตเมียอ๋อไม่ใช่อะไรวะรถเขาเราโก้ใหม่ I love when the good news coming in on a day to day already know what's happening now gotta shake the hate big moves big stepper in the right direction